โอเคงั้นตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวกันละกันคือมันมีกระแสว่ามันมีหนังเนี่ยมันมีดารามาเลเซียเนี่ยนะครับเขาทำหนังล้อเลียนลิซ่าคือมันมีตัวละครอยู่ตัวนึงในนั้นเนี่ยลิซ่าแบล็คพิงค์คล้ายๆแบล็คพิงค์แต่เป็นแบล็คพิงค์ที่แปลว่าหมูเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวกันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงตกลงแล้วยอมรับหรือเปล่ามีการออกมาขอโทษไหมติดตามครับนี่เลยนะครับก็มีข่าวลือก็สร้างความตกใจไม่พอใจให้กับแฟนคลับของแบล็คพิงค์เป็นอย่างมากนะครับเมื่อล่าสุดนะฮะดารานักแสดงและผู้กำกับจากมาเลเซียรายหนึ่งนะฮะสร้างหนังที่ชื่อว่าเจเรนนะครับหนังเรื่องนี้มีคาแรคเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าลิซ่าแบล็คพิงค์หรือว่าลิซ่าหมูดำนั่นเองนะครับจากการออกเสียงของชื่อนี้ก็คล้ายๆแหละอย่างที่เราพูดเราก็นึกถึงลิซ่าแบล็คพิงค์อ่ะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชาวไทยนะฮะอย่างวงแบล็คพิงค์นั่นเองครับโดยตามข่าวเนี่ยบอกว่าตัวละครลิซ่าแบล็คพิงค์ในหนังเรื่องที่ว่าเนี่ยยังมีนิสัยเป็นเด็กสาวที่มีความทะเยอทะยานงานนี้จึงเรียกเสียงวิจารณ์ไม่น้อยถึงความที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่และยังเป็นการไม่ให้เกียรติแก่ศิลปินสาวสายเลือดไทยคนดังคนนี้ด้วยเนื่องจากหลายเสียงเนี่ยก็มองว่าคำว่าพิกหรือว่าหมูเนี่ยเป็นคำแสลงที่มันฟังมันเป็นในแง่ลบรวมทั้งยังจะนำคำนี้เนี่ยมาใช้ในการล้อเลียนกันอีกด้วยคำว่าพิกเนี่ยนะครับขณะเดียวกันนักข่าวนะฮะก็ตามข่าวเนี่ยก็บอกด้วยว่าทางเจนนิกดาราและผู้กำกับต้นเรื่องรวมทั้งสตูดิโอของเธอเนี่ยก็ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องที่มักจะเอากระแสหรือว่าทำอะไรแรงๆเพื่อเรียกสื่อและความสนใจอยู่แล้วอย่างกรณีของลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยเธอก็ยังมีโพสต์โปรโมทหนังแล้วก็ตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้อย่างขำขันสนุกสนานกันอยู่เลยก่อนจะได้ลบโพสต์ออกมาเมื่อถูกรุมวิจารณ์ครับโดยในการแถลงข่าวออนไลน์ล่าสุดนะครับนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับชาวมาเลเซียคนดังกล่าวเนี่ยก็ออกมาขออภัยละนะครับบอกพร้อมจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเขาชี้แจงนะบอกคาแรคเตอร์แบล็คพิงค์เนี่ยนะฮะถูกสร้างมาเพื่อยกย่องลิซ่านะครับ ถือว่าเป็นศิลปินเลือดเอเชียที่9ไปโด่งดังระดับโลกนะครับหาใครที่เทียบยากเหลือเกินนะฮะใช่เป็นการล้อเลียนไม่นะฮะรวมทั้งงานนี้นะฮะดาราผู้กำกับหญิงรายนี้ยังออกมาพร้อมกับทนายความประกาศฟ้องชาวเน็ตที่แชร์ส่งต่อโพสต์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของศิลปินเกาหลีในปี2017หลังจากถูกกล่าวหาว่านำนะฮะเรื่องการเสียชีวิตของจงฮอนเนี่ยมาล้อเลียนนะครับแล้วก็พูดถึงอย่างไม่ให้เกียรติอีกด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีนะผมว่าเขาไม่มีอะไรหรอกแต่ต้องการเรียกกระแสดูนะแม้หลายๆคนที่พอพูดถึงคนดังๆปุ๊บเนี่ยมันก็มีกระแสจริงๆก็ไม่ได้มีหรอกก็ไปเรียกกระแสซึ่งบางทีมันก็ไม่ดีไงถูกมั้ยตัวเองเรียกกระแสต้องไปวิจารณ์ในแง่ลบคนอื่นก็อ่ะง่ายๆเลยหนังเนี่ยที่เขาบอกมีคาแรคเตอร์ลิซ่าแบล็คพิงค์คือผมว่าคนก็จะเข้าไปเสิร์ชดูนะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงด้วยใช่มั้ยล่ะบางทีก็นะมันก็ไม่ค่อยถูกที่ถูกทางสักเท่าไหร่